และช่วงนี้เชิญรับฟัง1นาทีกับกปทครับเป็นที่น่าสังเกตว่าอุบัติเหตุจากการขับรถแซงรถคันหน้าส่วนใหญ่นั้นนะคะมักจะเกิดจากผู้ที่ผ่านการขับรถมาแล้วหลายปีมักจะไม่ค่อยเกิดกับนักขับรถมือใหม่ ทั้งนี้เนื่องจากว่าผู้ที่ขับรถมานานหลายปีแล้วมักจะมั่นใจในการขับรถแซงรถคันหน้าซึ่งบางครั้งก็จะลืมนึกถึงจุดบอดหรือว่ามุมมองในช่วงด้านข้างของรถที่ค่อนไปทางข้างหลังทางซ้ายและขวาซึ่งผู้ขับขี่จะไม่สามารถมองเห็นจากกระจกข้างเพราะว่ามุมของกระจกนั้นจะเลยจากรถคันดังกล่าวและสายตาของผู้ขับขี่มักจะมองไปข้างหน้ารถที่อยู่ค่อนไปทางข้างหลังจึงไม่อยู่ในรัศมีของสายตา ดังนั้นขณะแซงหรือว่าเปลี่ยนเลนจึงอาจจะเบียดเข้าไปในเลนที่คิดว่าโล่งแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นง่ายเพราะนั่นเป็นจุดบอดการขับรถแซงรถคนหน้าจึงต้องระมัดระวังและมั่นใจในความปลอดภัยก่อนแซงทุกครั้งนะคะเพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็จะเสียเวลายิ่งกว่าการขับรถตามกันอย่างปลอดภัยคะ่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ